กับว่าพอเราใส่เสร็จใช่ไหมครับต้องรอสักพักเลยอ่ะว่ามันจะขึ้นครบทุกล้อมั้งเนี่ยนี่ผมรอมาสักพักแล้วฮะมันเพิ่งขึ้นล้อหน้าขวาอันเดียวเอง A few moments later หลังขวาก็ค่อยๆมาเหมือนกับว่ามันต้องใช้เวลานะครั้งแรกของมันนะครับผมอ่ะมาแล้วเห็นไหมโอ้ยค่อยๆโผล่มาทีละอันสองอันสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับการรีวิวของอีกแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์ส่งของมาให้รีวิวหรืออะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมคุณส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับตั้งแต่เปลี่ยนรถมาเนี่ยผมก็เดี๋ยวก็ซื้อนู่นซื้อนี่จังเลยบอกว่าจะไม่แต่งแล้วแต่สุดท้ายก็มันก็ไม่ได้แต่งนะแต่ก็คือเหมือนกับว่าก็ซื้อของที่คิดว่าจำเป็นอย่างล่าสุดที่ซื้อไปก็ไอตัวพวกสมาร์ทเกย์ OBD2 ที่มันอ่านค่าอะไรต่างๆในรถใช่ไหมครับมาครั้งนี้ก็ด้วยความที่ว่าก็ยังเป็นคนที่แบบไม่สบายใจอะถ้าเกิดสมมติว่าแบบเรารู้ว่าเราแบบเราเป็นคนแบบไม่ค่อยขับรถไม่ค่อยระวังประสบปัญหาอะไรบ่อยๆเนี่ยผมก็จะซื้อสิ่งนั้นเพื่อมาเติมเต็มเพื่อที่ว่าจะรู้ล่วงหน้าอะไรประมาณนี้นะครับจะได้แบบไม่เกิดเหตุการณ์แบบฉุกละหุกหรือวุ่นวายมากมายเท่าไหร่นะพูดมาประมาณนี้แล้วครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวเครื่อง TPMS นะครับหรือเครื่องวัดลมยางนั่นเองนะครับผมยาง Suzuki Ertiga ผมเนี่ยมันก็ไม่ได้รุ่นใหม่อะไรมากขนาดนั้นรถมันก็เกือบ10ปีแล้วมันยังไม่มีเหมือนกับเทคโนโลยีที่ว่าตรวจวัดลมยางในตัวรถได้อะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ต้องไปซื้อพวกอย่างเงี้ยของมาเติมแต่งเองนะครับผมก็เลยเข้าเว็บออนไลน์พวก Shopee Lazada หาข้อมูลนะครับมาซื้ มาหาซื้อนะครับแล้วก็ว่าจะซื้อมาลองใช้สักหน่อยนึงจริงๆอย่างคันเก่าผมของ Nissanออมิล่าเนี่ยผมก็มีซื้อติดไว้เหมือนกันแต่ปรากฏว่าตอนแรกอ่ะกะว่าจะไม่ได้ซื้อหรอกอ่ะจะไปเอาจากคันเก่ามาใส่ปรากฏว่าเซ็นเซอร์ตัวนึงของมันเนี่ยมันไม่ได้เสียนะแต่ว่ามันเปลี่ยนเขาเรียกว่าตัวเซ็นเซอร์ที่ติดกับล้อเนี่ยมันเปลี่ยนโอลิงได้แล้วเหมือนกับว่าพอเราใช้เป็นนานเกิน5ปี6ปีเนี่ยโอลิงพวกเนี้ยมันจะเริ่มเสื่อมพอมันเริ่มเสื่อมใช่ไหมครับมันก็จะเก็บลมไม่อยู่มันก็ทำให้เหมือนกับว่าลมมันรั่วตลอดเวลานะผมก็ไปพยายามหาโอลิงมาเทียบแล้วผมก็มันก็ไม่สำเร็จอะคือเหมือนกับว่าโอลิงมันพอใส่พอเราไปหาตัวใหม่มาใส่ใช่ไหมมันก็ยังลมรั่วอยู่ก็น่าจะเป็นเพราะว่าตัวกรอบพลาสติกที่ของตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันเริ่มกรอบแตกแล้วด้วยมันก็เลยทำให้ว่าพอเปลี่ยนโอลิงไปมันก็ไม่มีประโยชน์ละถ้าพลาสติกแตกนี่ก็ถามว่าจะซ่อมได้ไหมมันก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยเอาวะซื้อใหม่ดีกว่าประมาณนี้หาตัวที่ไม่แพงมากจนเกินไปอย่างตัวที่แล้วเนี่ยหู 2,000 กว่าบาทแล้วมั้งแอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะใช้ดีด้วยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูว่าผมซื้อตัวไหนรุ่นไหนแบบไหนยังไงนะครับผมอ่ะจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามชมกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งนึงสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับเปิดกล่องมาก็จะมีคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็แอบมึนๆเหมือนกันเพราะว่าสับบางคำมันแปลกๆบอกไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้คิดไปเองว่าไงนะแต่รู้สึกว่ามันคำมันแปลกๆอ่ะคำนี้อย่างครับเนี่ย Factory คืออะไรวะแต่เดาว่ามันคือ Factory Default นะครับผมตัวมันอาจจะพิมพ์ผิดอ่ะอาจจะตัว U เป็นตัว Y อะไรเงี้ยช่างมันมันจะประเด็นไว้
อ่ะมาเปิดดูมาเราก็จะมีเหมือนก็เป็นตัวเหมือนกับว่าเป็นตัวบล็อกนะครับเป็นตัวน็อตที่เขาให้เรามานะนี่ก็เป็นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องขนาดเล็กกระทัดรัดดีนี่หน้าจอมันมีพลาสติกอยู่นะนี่ดูด้านหลังมันมีต่อได้ทั้งแบบ USB แล้วก็เป็นตัว USB A นะครับไทป์ A มีติดเรื่องการไม่ใช่รับประกันหรอก QC Part ต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นตู้สายที่เขาแถมมาให้ก็น่าจะยาวประมาณสักเมตรหนึ่งประมาณนะแล้วตัวเซ็นเซอร์ซึ่งเขาก็เขียนค่อนข้างมาชัดเจนนะ FL ก็ฟอนต์เล็บหน้าซ้ายนี่ก็FR ก็ฟอนต์ไลท์หน้าขวาเรียลเลฟก็หลังซ้ายนี่ก็ RR ก็หลังขวานะครับผมหยิบมาให้ดูสักตัวนึงนี่เซ็นเซอร์ของเขานะอ่ะนี่คือตัวที่ผมประหลาดใจตอนผมเปิดมาครั้งแรกมันคืออะไรให้มาทำไมและให้ติดตรงไหนอันนี้ผมไม่มั่นใจจริงๆหรือว่าคือพยายามแบบเล็งแล้วมันให้ติดกันตรงนี้หรอแล้วก็ติดกับด้านหลังหรอไม่วางหรอหรือยังไงช่างมันรูปลักษณ์ก็จะประมาณนี้เป็นพลาสติกนะครับมีลำโพงด้านหลังตัวนี้ปรับได้ไม่เยอะนะมันปรับได้แค่นี้เองนะครับเนี่ยปรับได้แค่นี้ผมลองเอาไขควงมาขันดูแล้วขันออกมาก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นชุดสายไฟจากฐานนะครับต่อเข้าที่นี่เราก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยเอาได้แค่ไหนแค่นั้นประมาณนี้เดี๋ยวจะลองต่อใช้งานดูซึ่งวิธีการต่อผมก็ไม่ได้ยากเลยผมอย่างที่ผมเคยบอกไปผมเคยติดตัวจอ Android ใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีสายแบบนี้มาให้2ชุดชุดหนึ่งผมต่อเข้ากับกล้องมองหน้ารถไปละอันนี้ชุดหนึ่งผมว่าจะต่อกับตัวนี้ซึ่งมันต้องเลี้ยงไฟอยู่ตลอดเวลามันไม่สามารถแบบชาร์จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ได้พอผมลองดึงออกมามันก็ไฟดับนะเดี๋ยวลองเปิดใช้งานดูให้นะครับฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆก่อนนะผมก็ลองเสียบสายแล้วนะครับผมนี่สายแอบงอมานิดนึงนะมาหวารอยนี่ตอนนี้มันเป็นค่า PSI กับบาร์นะครับแล้วก็มีตัวสีก็เป็นตัวเรื่องอุณหภูมินะแล้วก็ 5.1 นี่ก็เดาว่าน่าจะวัดเรื่องแบตเตอรี่ได้แต่ผมว่าแบตเตอรี่มัน 5.1 มันไม่ใช่ละแปลกๆก็เลยไม่รู้ว่ามันวัดแบตเตอรี่อะไรของเขานะอ่ะเขาจะมีปุ่มกด2อันนี้นะครับเป็นตัวเซตนะก็อย่างเช่นแบบถ้าเกิดเราใส่เซ็นเซอร์ไปเดี๋ยวมันคงสงสัยดูทีกดทีเดียวไม่มีอะไรถ้ากดค้างถ้ากดค้างนะครับมันก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับอย่างตอนนี้มันกระพริบที่ตัว C ก็เราจะเลือกอุณหภูมิเป็นอะไรเรากดตัวบวกข้างบนนี้นะครับจะดูเป็นตัวฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียสนะครับบ้านเราก็น่าจะเป็นตัวเซลเซียสมากกว่านะครับส่วนด้านซ้ายนะครับที่มันเขียนเหมือนเป็นตัว PU แล้วก็46เนี่ยถ้าตัวนี้กระพริบนะครับมันคือการตั้งค่าแรงดันสูงสุดนะครับให้มันเตือนสมมติตอนนี้มันอยู่ที่46ใช่ไหมครับเราก็กดบวกไปเรื่อยๆจะเท่าไหร่47อะไรก็กดเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดอยากได้ต่ำกว่านั้นก็มันต้องกดไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมลองกดไล่ดูๆโอเคถ้ากดโอเคปุ๊บเรากดปุ่มนี้ครั้งนึงปุ่มเซตนี้ครั้งนึงนะครับก็มาตั้งตัวข้างล่างว่าให้เตือนแรงดันลมยางต่ำสุดเท่าไหร่ตอนนี้มันเตือนที่29ใช่ไหมผมมันน้อยไปนะมานี่นะครับถ้าโอเคก็กดเซตอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตั้งอุณหภูมิของยางนะครับ70อะไรก็ตามถ้ามันสูงมากไปมันก็คงไม่ดีอะเนาะสักเราก็กดเซตอันนี้ก็กลับมาที่ตัวเรื่องของค่าแรงดันลมยางนะครับเป็น PSI หรือเป็นบาร์แต่บ้านเราก็น่าจะเป็นเรื่องของ PSI ดีกว่านะหมดละมันก็วนละถ้าเราตั้งและเสร็จสับแล้วกดเซตค้างโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปลองใส่เซ็นเซอร์ของแต่ละล้อดูกันนะครับก่อนที่จะไปติดตั้งเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเซ็นเซอร์แต่ละล้อของเขาก่อนดีกว่านะครับเพื่อจะสงสัยว่าเอ๊ะตัวนี้มันทำไมมันต้องใหญ่ขนาดนี้เพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าทานอยู่ในนี้นะครับผมวิธีการเปิดเปลี่ยนฐานนะครับทำยังไงเดี๋ยวทำให้ดูก่อนอื่นนะครับเราจะเห็นสลักตัวนี้ใช่ไหมเราก็แกะออกมาก่อนดึงขึ้นมาออกได้เลยนะครับแกะออกมาได้แล้วนะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เอาตัวนี้ของเขานะครับที่เขาแถมมานะครับนี่สลักไปตรงนี้ปั๊บ
แล้วก็หมุนไปทางซ้ายก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับก็จะเป็นตัวโอลิงที่ผมบอกนะครับว่ารถคันเก่าผมมันใช้จนฉีกขาดแล้วอันนี้ก็จะเป็นฐานเขานะครับซึ่งฐานเขาจะเป็นเบอร์เดี๋ยวเขาดูกันที่เป็นตัวนี้นะครับ CR1632H นะครับผมเราประกบกับคืนก่อนแล้วเดี๋ยวไปใส่ที่ล้อกันมาดูวิธีการใส่ตัวจุกลมเซ็นเซอร์ตัวนี้แล้วกันนะครับผมวิธีการก็ไม่ยากถอดของเก่าออกก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ตัวนี้เพราะว่ามันจะล็อกอีกทีนึงเราก็ใส่เข้าไปก่อนยังไม่ต้องใส่ไปสุดมากประมาณนี้ก็ได้แล้วก็เอาเซ็นเซอร์ของเรานะครับดูให้ถูกนะ FR ก็ล้อหน้าขวานะครับแล้วก็หมุนใส่เข้าไปบิดจนสุดสุดแล้วใช่ไหมครับเห็นตัวนี้ไหมครับเราก็เอามันมาล็อกนะครับนี่เขาก็ให้มาตัวนี้มานะครับเราก็พยายามหมุนล็อกเพื่อแบบเหมือนเขาเป็นการป้องกันไม่ให้ใครมาแบบถอดเล่นนะแต่ว่าตัวนี้เราก็อย่าหายนะครับนี่เราก็ต้องหมุนทางซ้ายนะครับบนเข็มนาฬิกาแน่นแล้วเสร็จปุ๊บนี่พอเราจะเอาออกเห็นปะมันหมุนไม่ได้ละเพราะมันติดตัวนี้ข้างในเราก็ทำงี้ให้ครบกับทุกล้อนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปใส่ที่เหลือกันก็ติดครบทั้ง4ล้อแน่นหนาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดสวิตช์เซ็นเซอร์ในรถกันพอเหมือนกับว่าพอเราใส่เสร็จใช่ไหมครับต้องรอสักพักเลยอะว่ามันจะคึกครบทุกล้อมั้งเนี่ยนี่ผมรอมาสักพักแล้วมันเพิ่งขึ้นล้อหน้าขวาอันเดียวเองหลังซ้ายหน้าซ้ายหลังขวายังไม่ขึ้นตัวเลขเลยเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งอันนี้ข้างบนก็เป็นเรื่องของตัวแรงดันลมยางนะครับตัวล่างก็ตัวเรื่องของอุณหภูมิลมยางนะครับเดี๋ยวรอดูสักพักหนึ่งลองวิ่งเดินหน้าถอยหลังอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับหลังขวาก็ค่อยๆมาเหมือนกับว่ามันต้องใช้เวลานะครั้งแรกของมันนะครับผมมาแล้วเห็นไหมโอ้ยค่อยๆโผล่มาทีละอันสองอันเหลือหลังซ้ายที่ว่ามันยังไม่ขึ้นมาสักทีรอให้มันค้นหาสัญญาณกันเจอก่อนนะจ๊ะเห็นไหมมาแล้วโอ้โหรอตั้งนานมากโม้ตั้งนานกว่ามันจะขึ้นครบโอเคขึ้นครบแล้วนะถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อมาแล้วใส่ปุ๊บแล้วมันไม่ขึ้นเลยมันต้องใช้เวลานะครับผมประมาณนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับผมกับการติดตั้งตัว TPMS นะครับหรือว่าตัวเครื่องวัดแรงดันลมยางนะส่วนตัวก็มองว่ามันก็ใช้งานง่ายดีนะครับฟังก์ชันไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่ก็แอบไม่ชอบตรงที่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าติดจากอันเก่ามั้งอันเก่าของผมเนี่ยผมไม่ต้องเหมือนกับว่าเสียบชาร์จไฟตลอดเวลาใช่ไหมครับมันเหมือนกับว่ามันก็มีฐานอยู่ในตัวพอไฟหมดใช่ไหมครับเราก็ค่อยเสียบชาร์จมันทีนึงแล้วมันก็ใช้ได้ยาวๆเลยใช่ไหมครับผมว่ามันก็สะดวกสบายดีแบบนั้นนะส่วนตัวนี้ผมก็ก็โอเคมันก็จะให้เสียบตลอดเวลาก็ได้นะแต่ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้มันเรียบร้อยก็เก็บสายฟงสายไฟอะไรให้มันเรียบร้อยหน่อยละกันนะครับผมแล้วก็ขนาดมันก็เล็กกระทัดรัดดีนะผมว่าผมไม่ชอบตัวที่มันแบบยาวๆหรือว่าแบบใช้กันแบบพวกไออะไรนะจ่ายพลังงานด้วยเหมือนก็โซลาร์เซลล์อะไรแบบนั้นผมมองว่ามันอนาคตมันอาจจะไม่น่าจะทนทานขนาดนั้นนะแต่ผมว่าตัวนี้น่าจะทนในระดับหนึ่งนะครับผมก็ซื้อจากเว็บ Lazada นะครับ489บาทจริงๆมันมีค่าส่ง29บาทแต่ก็ใช้โค้ดส่วนลดไปค่าส่งก็เลยฟรีนะครับก็เลยได้มาทั้งหมด489บาทเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ให้แล้วกันนะครับว่าซื้อจากที่ไหนอะไรยังไงนะก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนเรื่องการใช้งานทั่วไปก็เรื่องค่าที่มันวัดได้ผมว่ามันก็คงมีบวกลบแบบ1หรือ2 psi อะไรประมาณนี้นะครับผมไม่น่าจะแบบตรงอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าไอตัวพวกเครื่องวัดแรงดันลมยางพวกนี้ส่วนใหญ่มันก็จะมีค่า error ประมาณบวกไม่บวกก็ลบประมาณเนี้ยบวก1บวก2ประมาณเนี้ยนะก็เป็นอะไรที่แบบรับได้นะครับผมคือแล้วแต่นะครับเพื่อนๆเพื่อนอาจจะแบบมองว่าแบบเฮ้ยราคามันไม่แพง
คุณภาพอาจจะมันไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าเพื่อนๆถ้าเกิดชอบแบบราคาแพงๆมันก็มีขายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมก็เอาแบบพอใช้งานได้อะราคาก็ไม่ต้องสูงมากดูแค่แบบเอาแค่ว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาจริงๆมันก็ขอให้มันเตือนขึ้นมาก็พอละจะได้แบบฉุกเฉินยังไงจะได้เข้าข้างทางได้ทันแล้วก็ได้ทำการแบบเปลี่ยนยางหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้ผมว่ามันก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ควรจะมีติดรถไว้นะไม่ต่างจากตัวพวกสมาร์ทเกย์ OBD2 พวกเนี้ยผมว่า2ตัวเนี้ยถ้าเกิดรถเพื่อนๆ เนี่ยมันยังแบบเป็นรถที่แบบไม่มีตัววัดลมยางในตัวรถอะไรเงี้ยผมว่าซื้อมาใช้ลงทุนสักนิดนึงก็ไม่เลวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับผมหวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ